ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาหน้ารู้ก็นำท่านมาพบกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่คุ้นหูเรามากนักนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาคจะเรียกว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างก็ว่าได้นะครับก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมโยธามาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรและในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่ภาควิชาครุศาสตร์โยธามีอาจารย์บรรจุใหม่ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับก็เลยถือโอกาสเชิญอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรที่เราไม่ค่อยได้รู้จักหรือคุ้นเคยนั้นเนี่ยได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็สำเร็จในระดับปริญญาเอกแล้วก็ถือว่ามีผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับนะครับในระดับทั้งระดับชาติและนานาชาติเรามาทำความรู้จักกับอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ต้องขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับอาจารย์ปิยรัตน์นะเปาเล็งนะครับอาจารย์ต้องครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูหน้าอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะดูหน้าแบบละอ่อนมากนะครับดูเทียบกับผมแล้วผมก็จะดูแบบเป็นมนุษย์โบราณไปเรียบร้อยแล้วนะก็อยากจะถามอาจารย์ปิยรัตน์เนี่ยนะครับอาจารย์เขาชื่อเล่นว่าเป็นอาจารย์ต้องนะครับก็จะขอเรียกชื่ออาจารย์ต้องจะได้รู้สึกคุ้นเคยและเป็นกันเองอยากจะให้อาจารย์เล่าว่าตอนที่อาจารย์เรียนที่มอนเรศวรเนี่ยอาจารย์จบมัธยมปลายที่ไหนครับผมจบมัธยมปลายเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดครับของพิษณุโลกเลยอ๋ออยู่พิษณุโลกอยู่แล้วโรงเรียนประจำจังหวัดก็จะเป็นลักษณะของโรงเรียนชายล้วนครับชื่อโรงเรียนก็เป็นชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเลยก็คือพิษณุโลกพิทยาคมนะครับในจังหวัดเองก็จะเรียกว่าพอหรือว่าพิษณุโลกพิทยาคมนั่นเองครับแล้วทำไมตอนจบแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่คิดมาเรียนกรุงเทพนะมีส่วนใหญ่เขาอยากจะเข้ามาพบแสงสีนี่ก็อยู่บ้านคือจะต้องย้อนกลับไปในช่วงสมัยเรียนมัธยมปลายนิดนึงนะครับว่าในช่วงมัธยมปลายเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรจะมีการจัดงานวิทยาศาสตร์ชื่อว่าช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นนะครับในช่วงคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดงานสัปดาห์วิทย์เนี่ยเนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เองเนี่ยเป็นคณะที่อยู่ติดกับคณะวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เองเราก็มีการจัดสัปดาห์ของวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับก็คือการโชว์นะครับห้องแลบในคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแลบภาคอุตสาหการนะครับภาคไฟฟ้าภาคเครื่องกลแล้วก็โยธาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราได้เข้าไปนะครับศึกษาเยี่ยมชมเกี่ยวกับนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เข้ามาดูนะครับทั้งห้องแลบเครื่องมือแล้วก็วิธีการทดสอบนะครับชุดอุปกรณ์ต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็ได้เห็นเลยว่าของคณะวิศวกรรมโยธาเนี่ยเรามีทั้งเครื่องมือเครื่องกดคอนกรีตตอนนั้นดูน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมเห็นแค่กดเพราะว่าเราเรียนในระดับเราเรียนในระดับมัธยมปลายมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นชุดอุปกรณ์ที่ดูแบบรู้สึกแบบน่าตื่นเต้นใช่ครับแล้วก็มีรุ่นที่นะครับมีครูแลบเนี่ยมาทดสอบเครื่องมือต่างๆให้เราเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับที่แตกต่างไปจากทฤษฎีก็คือเราเห็นในเชิงปฏิบัติด้วยนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เรารู้แล้วว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมีเครื่องมือมีบุคลากรที่พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วทำไมต้องเป็นโยธาล่ะครับแล้วก็ครับพอเห็นกดลูกบุญเลยชอบเลยอะไรเงี้ยก็หลักๆคือที่เราเข้าไปดู หลายๆแลบเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเครื่องมือในวิศวกรรมโยธาต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเห็นว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดกับเราวิศวกรรมโยธาไม่ว่าจะเป็นตัวคอนกรีตตัวเหล็กอันเนี้ยมันอยู่ใกล้เราไม่แล้วมันได้รับการชี้นำจากไหนมาหรือเปล่าผมอย่างผมไปเรียนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยบงเบงมากเลยเราต้องยอมรับว่าเราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างถนนก่อสร้างบ้านเนี่ยมันใกล้ตัวเราหมดไม่ได้มีญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองที่เรียนทางด้านนี้แล้วให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้ไม่มีครับอาจารย์เราเห็นจากการทำงานที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าคอนกรีตเองเนี่ยครับเราตื่นมาเราก็เจอละตื่นมาลืมตาเราเจอคอนกรีตเราเดินไปไหนเรารู้สึกว่าคอนกรีตเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราครับใกล้ตัวเราจริงๆแล้วก็อีกส่วนนึงที่เรียนมอนเรศวรเนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคุณแม่เองเนี่ยมีการเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลนเรศวรค่อนข้างบ่อย
แล้วเราเป็นลูกชายเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ในการไปรับไปส่งค่อนข้างบ่อยก็เลยใกล้ชิดครับแล้วก็ที่เลือกที่นั่นเนี่ยก็เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณแม่ก็จะให้เราไปช่วยจองคิวให้ก่อนแล้วก็เข้าไปรับ แล้วก็ไม่เรียนแพทย์ แล้วช่วยอำนวยความสะดวกให้นั่นก็เป็นอีกเหตุผลนึงครับใจนี้รวมกันไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องมือแล็บที่พร้อมบุคลากรที่พร้อมจากทางคณะเองนะครับทางคุณแม่เองด้วยที่อยากให้เราเรียนให้ใกล้ให้เรียนใกล้บ้านใช่ครับสองปัจจัยนี้รวมกันเราก็เลยต้องเลือกที่เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรครับอาจารย์แต่ทีนี้เรื่องทำไมถึงเรียกเรียนโยธาเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ต้องได้อธิบายแล้วนะครับว่าเกิดมาก็เจอตื่นลืมตาก็มาก็เห็นคอนกรีตแล้วอะไรครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าวิศวกรรมโยธาเนี่ยใกล้ชิดเราอยู่ล้อมรอบตัวเราอยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนเรียนเนี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงว่าในช่วงปีพุทธศักราช2548นะครับเป็นปีที่ผมเข้าปีแรกเนี่ยตอนนั้นมีจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราเปลี่ยนจากระบบ Entrance รุ่นผมจะเป็นรุ่น Entrance ปีสุดท้ายก็คือปี2547เข้ามาในปี1ปี2548นะครับหลังจากนั้นก็เป็นระบบ Onet Anet หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของคณะวิศวกรรมโยธาเนี่ยที่มีการเปิดสาขาย่อยขึ้นมาอีกสาขานึงก็เป็นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมทีนี้บรรยากาศในการเรียนเนี่ยก็จะต้องบอกว่านะครับในมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเป็นจำนวนมากกว้างขวางเพราะฉะนั้นนะครับในตึกหนึ่งเราก็จะมีเป็นประจำของภาคสาขาวิชาอย่างเช่นนะครับจะมีตึกเฉพาะภาคสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาให้เลยนะครับเราก็จะมีสำนักงานมีห้องท่านอาจารย์ต่างๆเนี่ยในแต่ละชั้นในแต่ละห้องนะครับให้นะครับเรียบร้อยเราสามารถเข้าไปปรึกษาท่านอาจารย์ได้ในกรณีที่เราสนใจนะครับหรือติดปัญหาในการเรียนหรือว่าทำโจทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถพบท่านอาจารย์ได้เลยแล้วนักเรียนเยอะไหมในแต่รุ่นเข้าไปตอนสมัยอาจารย์ต้องเข้าไปเด็กเยอะไหมในรุ่นผมเองนะครับในภาคปกติเข้าไป85คนจริงๆเราจะมีภาคพิเศษด้วยนะครับภาคพิเศษก็จะเป็นการเรียนที่นอกเหนือเวลาจากภาพปกติเรียนอย่างเช่นหลัง5โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ได้เหรออาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีประมาณสักเกือบ30ท่านนะครับในตอนนั้นอ๋อก็ถือว่าเยอะทีเดียวอาจารย์นี่เป็นสายตรงเนาะครับผมก็ถือว่ามีจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์เนี่ยค่อนข้างเหมาะสมแล้วที่นั่นนี่นักศึกษาเป็นผู้หญิงเยอะไหมรุ่นผม85คนนะครับมีผู้หญิงประมาณ13คนแต่ว่าในรู้สึกไหมว่าระยะหลังเนี่ยผู้หญิงเรียนโยธาเยอะมากครับครับเป็นไหมเท่าที่อยู่มานานเนี่ยครับเป็นครับผมอาจจะมองว่าอาจจะเป็นสัดส่วนของประชากรผู้หญิงที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นผู้ชายแบบว่าเกิดน้อยโยธาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของผู้หญิงที่เข้ามาเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่เรียนเนี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคิดว่ามีความครบถ้วนไหมที่มอนเรศวรเครื่องไม้เครื่องมือก็ครบถ้วนฮะแล้วแล็บเบสิกอะไรก็ครบหมดครบหมดครับแล้วอาจารย์ล่ะความรู้ความชำนาญนี่ตรงไหมตรงครับอาจารย์มีอาจารย์ที่ประจำในสาขานั้นๆจบตรงสาขานั้นๆเนี่ยครบทุกในระดับปริเอกขึ้นไปอะไรเงี้ยเหรอครับครับครับแล้วก็พอหลังที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสมัยของอาจารย์เนี่ยต้องมาสอบกวไหมนี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่งครับก็คือจุดเปลี่ยนผ่านครั้งที่3ก่อนหน้ารุ่นผมนะครับก็คือรุ่นรหัส47เป็นต้นไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยหลักสูตรอยู่ในตามสภาวิศวกรรับรองเนี่ยครับก็ไม่ต้องไปสอบได้อัตโนมัติได้อัตโนมัติรุ่นผมก็จะเป็นรุ่นแรกที่ต้องสอบใช่ครับจบมาต้องสอบเพราะฉะนั้นนะครับพอจบมาเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลเลยว่าลักษณะของข้อสอบที่เราไปสอบเนี่ยลักษณะเป็นยังไงมืดดำมืดเลยใช่ครับลักษณะเป็นยังไงมีกี่วิชาอะไรเงี้ยทุกอย่างยังค่อนข้างไม่ค่อยชัดหมดเลยครับแล้วก็ลักษณะแนวข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยใช่ครับเราเลยไม่รู้เลยว่าแล้วมาสอบที่กรุงเทพใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือเปิดสอบน้อยมากปีนึงถ้าจำไม่ผิด2ครั้งหรืออะไรแล้วจะต้องสอบได้เลยไหมรอบแรกผมยังรอครับรอดูข้อมูลรอดูลักษณะเพราะว่าเปิดรอบแรกนะครับมีคนสมัครทั่วประเทศถ้าจำไม่ผิดสอบผ่านอยู่2คนคนหรือ2คนเท่านั้นโอ้ยากเย็นขนาดนั้นเลยเพราะเราอย่างที่บอกไปครับว่าเราไม่ทราบเลยว่าลักษณะของการสอบเดาทางไม่ออกเลยใช่ครับเราไม่มีแนวเลยเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านยังไงหรือว่าลักษณะข้อสอบอะไรยังไงเงี้ยครับจนมีเพื่อนผมบางคนเนี่ยครับสอบ 4-5 รอบจนกระทั่งผ่านนะครับ 4-5 รอบตอนนี้แล้วอาจารย์ต้องเริ่มมาสอบรอบไหนเนี่ยผ่านไปแล้วผมพอผ่านไปประมาณปีนึงผมเริ่มสอบแล้วก็สอบครั้งเดียวก็ผ่านเลยครับอ๋อแสดงแต่ว่าเราก็มีข้อมูล
พอมีข้อมูลบ้างเราคืออย่างน้อยๆเราก็จะรู้ว่าลักษณะของคำถามออกมาประมาณนี้เราตอนนั้นเป็นสอบแบบไหนฮะสอบแบบเป็นคอมพิวเตอร์เบสหรือยังไงเพราะเดี๋ยวนี้เป็นคอมพิวเตอร์เบสแล้วครับถ้าจำไม่ผิดในรอบนั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์เบสแล้วรู้ผลเลยไหมรู้ผลเลยแล้วก็เหมือนกันเราค่อยไปสอบจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วเราก็ใช้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นดินสอฝนก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เบสเนาะครับผมแล้วก็รู้ผลเลยใช่ครับนะถ้าใครไม่ผ่านตกก็กลับได้เลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้วสอบกวได้แล้วได้ทำงานไหมก็เรียนต่อครับอาจารย์อ๋อเรียนต่อเลยตอนนั้นเรียนต่อเลยแล้วพอจบปริญญาตรีแล้วทำไมกลับไปเรียนที่นเรศวรอีกล่ะทำไมไม่เรียนในกรุงเทพก็เยอะแยะตอนนั้นก็ลงมากรุงเทพแล้วครับผมตอนนั้นจะต้องบอกก่อนครับว่าเนื่องด้วยมีทางท่านอาจารย์ครับตอนนั้นเป็นท่านอาจารย์รัฐภูมิปริชาติปีชานะครับเป็นเหมือนคุณพ่อผมท่านหนึ่งครับเราทำตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาในโครงการงานวิจัยระดับปริญญาตรีของผมครับแล้วก็ให้ความกรุณาผมนะครับมีทุนมีงานอะไรเนี่ยมาช่วยนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับให้ผมเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็ท่านอาจารย์เองก็ช่วยสนับสนุนทุนในการเรียนปริญญาโทให้ครับก็เลยได้เรียนปริญญาโทต่อครับแล้วก็มีท่านอาจารย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วตอนเรียนปริญญาโทนี่เรียนสาขาอะไรฮะวิศวกรรมผมจบใน2สายครับผมจบในสายวิศวกรรมบริหารก่อสร้างก่อนครับแล้วก็ไปนั่งอ่านรีวิวอ่านงานวิจัยเนี่ยหมายความว่ายังไงล่ะจบปริญญาตรีแล้วเรียนปริญญาโท CM ก่อนเหรอ CM ก่อนครับอาจารย์ CM ปีครึ่งแล้วจบแล้วได้ปอโทไหมยังครับในระหว่างที่กำลังหางานวิจัยทำเนี่ยครับอาจารย์ผมรู้สึกว่ามันหางานวิจัยทำให้มันตรงกับสายเนี่ยค่อนข้างยาก CM หมายถึง CM ใช่ครับในมุมผมเองก็เลยปรึกษากับทางท่านอาจารย์รัฐภูมินะครับท่านอาจารย์รัฐภูมิเนี่ยเป็นสายตรงในด้านคอนกรีตด้านโครงสร้างผมก็เลยมาเรียนในสายวิชาโครงสร้างอีก4ตัวหมายถึงว่าหลังจากที่จบคอร์สเวิร์ค CM แล้วใช่ครับก็มาเรียนคอร์สเวิร์คคอนกรีตแมทีเรียลโครงสร้างแล้วก็คอนกรีตแมทีเรียลอ๋ออีก4วิชาเพื่อให้สามารถทำทีสิทธิ์ให้ตรงกับสายวิชาโครงสร้างเพื่อที่จะจบได้นะครับผมก็เลยจบใน2สายก็คือได้วสมวงเล็บวิศวกรรมโยธาแหละใช่ครับใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเนื้อหารายวิชาเราจะเรียนทั้ง CM แล้วก็ทางด้านคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตแต่สุดท้ายแล้วตอนที่เรามาทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็คือทำทางด้านคอนกรีตทำเรื่องอะไรครับตอนนั้นผมทำในเรื่องของการพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดโดยใช้เส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่มฮะตอนนั้นเราพบปัญหาจากการไปสำรวจนะครับความเสริมสภาพของอาคารที่ AAT ครับตอนนั้นผมพอดีเข้าไปดูว่า AAT เนี่ยถูกน้ำท่วมพอดีนะครับโอเค54เนาะใช่ครับแล้วก็เห็นว่าสภาพของตัวฝ้าที่ใช้ตัวไม้ยางพาราในตอนนั้นนะครับเป็นฝ้าด้านบนนะครับพอมันเจอน้ำแล้วมันแห้งเนี่ยมันกรอบไปหมดเพราะว่าน้ำท่วม AAT เนี่ยเหลือนิดเดียวก็ถึงฝ้าแล้วครับแล้วเราเห็นสภาพมันกรอบพอมันกรอบเสร็จปุ๊บมันเป็นฝุ่นที่ผงมาจากตัวฝ้าเพดานเราก็เลยพยายามคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะทำให้ตัวฝ้าเนี่ยมันมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นได้ไหมเราก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม้เนี่ยเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งไอ้ตัวไม้ยางพาราเนี่ยครับมันจะกรอบหมดเลยเราก็เลยไปหาเส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่มเนื่องด้วยเส้นใยตัวนี้ครับมันมี7ชั้นประกอบกัน7ชั้นครับทีนี้ถ้าเราเอามาแทนไอ้แรงดึงโดยใช้ขนาดความกว้างของแถบเนี่ยเท่ากับเส้นใยยางพาราเนี่ยมันช่วยรับแรงดึงได้เพิ่มขึ้นไหมเราก็มาทดสอบ bending test อะไรเงี้ยก็พบว่าคุณภาพมันดีกว่าครับแล้วงานในระดับปริญญาโทได้นำไปเผยแพร่ที่ไหนมีโยธาแห่งชาติครับ1ที่ครับแล้วก็เป็นงานวิจัยของมสวอีก1ที่ครับอาจารย์หมายว่าในลงไปในเล่มบริษัทการวิจัยของมสวประสานมิตรไอ้มสวของ13เนาะมสวผมมาพรีเซนต์ที่มสวประสานมิตรครับอาจารย์อ๋อแล้วก็มีโยธาแห่งชาติอีกงานนึงเป็น2งานแล้วก็มีท่านอาจารย์รัฐภูมิครับนำผลงานของผมระดับปริญญาโทไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นนะครับอีกงานครับผมแล้วหลังจบปริญญาโทแล้วได้ทำงานไหมก็ไม่ได้ทำครับอาจารย์ต่ออีกในขณะนั้นเนี่ยครับเนื่องด้วยทางภาควิชาเองมีทุนสนับสนุนให้กับนักวิจัยในระดับปริญญาเอกครับโดยขึ้นกับทางที่ปรึกษาที่ปรึกษาหนึ่งท่านเนี่ยครับสามารถรับได้หนึ่งทุนที่เป็นนักศึกษามาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกมันถือว่าเป็นทุนของมหาลัยหรือเป็นทุนของสวทช.หรือเป็นทุนคปคปกหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าทุนของคณะเลยครับอาจารย์ทุนของคณะทุนของคณะที่ปรึกษา1ท่านเนี่ยสามารถใช้ทุนคณะในการให้นักศึกษาระดับปริญญาโทมาเรียนปริญญาเอกได้1คนแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆครับอาจารย์1เราจะต้องตีพิมพ์อย่างน้อยนะครับถ้าในประเทศไทยก็ปีละ1เรื่องนะครับอย่างน้อยปีละเรื่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเค้าก็จะมีการให้เราทําเนี่ยครับตัวโปรเกรสรีพอร์ตตลอดนะครับว่าตอนเนี้ยเรื่องงานวิจัยที่เราจะตีพิมพ์เป็นเรื่องอะไรนะครับจะตีพิม
ที่ไหนวันไหนแล้ววางแผนไว้เมื่อไหร่ตอนนี้ติดปัญหาอะไรบ้างเราจะต้องเขียนละเอียดในโปรเกรสรีพอร์ตนั่นเลยครับแล้วครั้งหน้าเมื่อตีพิมพ์งานนี้แล้วเดี๋ยวงานหน้าเราวางแผนไว้อะไรไม่แล้วในเงื่อนไขการจบปริญญาเอกเนี่ยมันต้องตีพิมพ์ต่างประเทศไหมในระดับปริญญาเอกรุ่นผมน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยภายใต้ฐานของสกอเทียร์หนึ่งนะครับที่เป็นเลขหนึ่งแล้วก็เหรียญทองหนึ่งทีซีไอหนึ่งครับภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยก็ได้โอ้ยนับโชคดีมากเลยนะครับผมหลังจากรุ่นผมเป็นต้นไปเองเนี่ยน่าจะต้องตีพิมพ์ในต่างประเทศแล้วต้องอาจจะเป็นเริ่มเป็นฐานสกอปัสแล้วอะไรแล้วแต่ว่าในเรื่องของงานวิจัยเองเนี่ยเนื่องด้วยผมในขณะเรียนปริญญาเอกนะครับอยู่กับสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางครับมีท่านอาจารย์รัฐภูมินะครับปริชาติปีชาเนี่ยครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งท่านเองนะครับก็มีคล้ายๆว่าเป็นคอมมิตเมนต์นะครับว่าทุกคนที่อยู่ในศูนย์จะต้องตีพิมพ์ในไทยอย่างน้อยเนี่ยปีละเรื่องครับอันนี้ต้องได้แล้วก็จะมีการโปรเกรสกันตลอดนะครับคล้ายๆทีวีคว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำอะไรมาอาทิตย์นี้คุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วเจอปัญหาอะไรอาทิตย์หน้าคุณวางแผนอะไรไว้บ้างแล้วตอนเรียนเอกนี่เรียนคอร์สเวิร์กกี่วิชาคอร์สเวิร์กปริญญาเอกไม่มีครับอาจารย์อ๋อนี่ของอาจารย์นี่ทำเป็น research oriented ใช่ครับก็คือทำวิจัยเลยวิจัยเลยแล้วใช้เวลาทำวิจัยอยู่กี่ปีก็เนื่องด้วยผมเนี่ยทำมีการสับเปลี่ยนหัวข้ออยู่ประมาณ 2-3 ครั้งครับผมก็ทำแต่เนื่องว่าหัวข้อไม่นิ่งครับทำแล้วดูว่าไม่เวิร์กเลยเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยแล้วใช่ใช่แล้วก็รีเสิร์ชใหม่ครับหาข้อมูลแล้วก็มาทำโอ้ก็เลยใช้เวลานานสิครับผมก็ใช้ตามโควต้าเลยครับอาจารย์ปีครับอาจารย์หมายถึงว่าหลังจากจบปีโทเนี่ยเรียนปีอีก6ปี6ปีใช่ครับ6แล้วตอนปีโทเรียนกี่ปีฮะ4ปีครับอาจารย์รู้สึกเต็มโควต้าหมดเลยปริญญาโทก็เปลี่ยนหัวข้ออยู่ประมาณ2ครั้งก็เลยปีโท4ปีแล้วก็ปริญญาเอกก็6ปี6ปีนะแล้วก็ในที่สุดก็สำเร็จลงจนได้ครับนะครับแล้วคิดว่าตอนที่เรียนที่มหาลัยในสวนเนี่ยสิ่งที่คิดว่าเราได้รับจากมน.เนี่ยคืออะไรฮะก็มหาวิทยาลัยนเรศวรเองนะครับเนื่องด้วยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าตึกของคณะวิศวกรรมโยธาเองเนี่ยเรามีตึกของเราเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ7ชั้นนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นห้องพักของอาจารย์แล้วเนี่ยครับเรายังมีสถานวิจัยอย่างเช่นสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบรางนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสถานวิจัยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ได้นะครับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากในเชิงทฤษฎีในเชิงความรู้ที่เราได้รับแล้วเนี่ยเรายังได้ช่วยงานวิจัยนะครับแล้วก็ยังได้ในเชิงปฏิบัตินะครับที่เราไปทำกับที่สถานวิจัยนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยนเรศวรเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็มีทุนค่อนข้างมากนะครับทุนจากคณะทุนจากมหาลัยนะครับแล้วก็ทุนจากสถานวิจัยต่างๆอีกครับแค่เราพยายามขยันนะครับอดทนมีวินัยนะครับแล้วก็ทำงานอย่างเต็มความสามารถแล้วในระหว่างเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมค่อนข้างเยอะเลยครับอาจารย์ในระหว่างเรียนเป็นนักกิจกรรมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในครับในระหว่างเรียนก็มีโอกาสครับเขาคัดเลือกครับผมก็ทำตามหน้าที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นพี่วินัยครับเป็นพี่วินัยนะครับมีกิจกรรมที่ติวเพื่อนติวน้องให้สอนอย่างเงี้ยผมทำหมดเลยครับมีงานกีฬาอะไรเนี่ยถ้าเขาให้ผมช่วยเหลือกิจกรรมส่วนใดนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้อยู่นานไหมผมเป็นนักกิจกรรมก็เรียนแต่ผมยึดเรียนเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรียนแล้วทำไมไม่เป็นอาจารย์ที่มน.ล่ะทำไมมาที่นี่มากรุงเทพทำไมก็ที่มน.เนี่ยครับอาจารย์บุคลากรอย่างที่แจ้งครับว่าค่อนข้างพร้อมแล้วที่นู่นเขาครับที่นู่นเขาครบทุกสาขาครับครับแล้วก็พอดีทางนี้ครับมีเปิดแล้วก็เป็นโอกาสของผมครับที่ได้รับความกรุณาครับจากที่นี่ก็เลยมาลองสมัครแล้วคิดว่ามาเป็นอาจารย์ที่นี่แล้วจะเอาอะไรมาสอนหรือเอาอะไรมาบอกกับเด็กที่นี่บ้างครับก็อย่างผมเองนะครับโตมากับสถานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือ1ผมทำงานที่เป็นโครงการค่อนข้างเยอะมากนะครับร่วมกับสถานวิจัยไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทำร่วมกับสนขนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผันมาเป็นกรมรางแล้วนะครับทำอยู่ด้วยกันหลายโครงการนะครับทำร่วมกับสถานเอกชนอย่างเช่นทางแอร์พอร์ตลิงก์นะครับตรวจสอบนะครับลักษณะความเสื่อมสภาพของโครงสร้างทางวิ่งต่างๆของรถไฟอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประสบการณ์งานในการทำโครงการของผมค่อนข้างเยอะมากเป็นระบบรางเป็นระบบรางครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีงานรีเสิร์ชครับที่ทำทุกปีแล้วก็มีคอมมิตเมนต์จากทางท่านอาจารย์รัฐภูมิเนี่ยที่ให้ความกรุณาให้ความเห็นให้คำแนะนำของผมมาตลอดนะครับ
แล้วตอนนี้มีความเชื่อมโยงกับอาจารย์ณัฐภูมิไหมครับผมยังทำงานร่วมกันอยู่ไหมยังทำงานร่วมกันครับอาจารย์ก็อย่างทางท่านอาจารย์ณัฐภูมิเองก็เหมือนเสมือนพ่อผมอีกท่านนึงครับก็ยังมีงานที่ทำร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยครับแล้วก็งานที่ทำร่วมกันกับกรมรางนะครับเป็นเรื่องของการจัดทำมาตรฐานทางรถไฟของทางรถไฟแล้วก็ตัวรถไฟด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยตัวรถไฟนะครับจากที่เราไม่เคยจดทะเบียนไม่เคยสำรวจกันมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังทำให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นต่อไปรถไฟที่จะเอามาวิ่งในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการตีทะเบียนจะต้องมีการตรวจรองรับเป็นมาตรฐานจากกรมรางครับซึ่งในขณะนี้เราก็กำลังทำโครงการร่วมกันแล้วก็ร่วมกับกรมรางครับในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของมน.แล้วก็ได้ศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็จนสำเร็จปริญญาเอกจากมหาลัยนเรศวรเนี่ยครับแล้วก็ในฐานะที่ถือว่าอาจารย์เป็นรุ่นพี่เป็นนักกิจกรรมอะไรเงี้ยครับอยากจะให้อาจารย์แนะนำนะหรือให้ข้อคิดเห็นกับรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นของที่มน.เองหรือว่าในฐานะที่ต้องมาเป็นอาจารย์ที่จะมาสอนที่มจพ.หรือพระจอมเกล้ามหานครเนี่ยนี่มีอะไรเสนอแนะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษาที่อาจจะเรียนไม่ดีนักหรือว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเนี่ยให้สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่อาจารย์เป็นในทุกวันนี้เชิญครับครับสุดท้ายก็ขออยากจะฝากนะครับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับว่าในการเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับของคณะวิศวกรรมโยธาเนี่ยนะครับจะต้องมีความอดทนอย่างมากนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่าวิศวกรรมโยธาเนี่ยเราจะต้องลุยได้ทนมีความรู้นะครับที่จะไปใช้กับหน้างานได้ในทันทีทันใดด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในตอนนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับตอนนี้เรามีสมาคมศิษย์เก่าที่ก่อตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ1ปี 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าคณะของเราเนี่ยมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนให้นะครับสมาชิกนะครับพี่ๆน้องๆของคณะวิศวกรรมโยธานะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านเนี่ยนะครับสมัครนะครับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าของเรานะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับในการสมัครเป็นรายปีหรือว่าจะเป็นระดับสามัญนะครับตามรายละเอียดนะครับในเว็บนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากพี่ๆน้องๆนะครับวิศวกรรมทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับช่องโยธาน่ารู้กับคุณลุงพานิชนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าคอนเทนต์ในช่องโยธาน่ารู้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะในองค์ความรู้ด้านโยธาอย่างเดียวแต่เรายังมีความรู้ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบสอย่อนะครับหรือว่าเป็นความรู้ในด้านของการแนะแนวการแนะนำนะครับภาควิชาวิศวกรรมโยธาในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่าง EP นี้นะครับขอบคุณครับครับก็ท่านผู้ชมครับคุ้มค่าจริงนะเช่นอาจารย์ต้องมาบอกทีแรกนึกอยู่ในใจว่าจะให้อาจารย์ต้องบอกว่าให้ช่วยบอกกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ว่าก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยไม่จำเป็นต้องบอกก็ต้องขอบคุณนะครับก็ในคลิปนี้จริงแล้วเป็นเรื่องการแนะนำของการเรียนในต่างมหาวิทยาลัยนะครับบังเอิญว่ามหาลัยนเรศวรเป็นมหาลัยที่ผมก็ค่อนข้างรู้จักน้อยนะครับรู้แต่ว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เป็นจังหวะดีมากที่ได้รับอาจารย์ใหม่นะก็คืออาจารย์ปิยรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งจบมหาลัยนเรศวรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับให้อาจารย์มาแนะนำว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมนะแล้วก็อย่าลืมอย่างที่อาจารย์ปิยรัตน์บอกก็คือช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ